ท่านนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเป็นเสมือนแผ่นดินได้ดำเนินมาถึงครั้งที่3แล้วโดยหัวข้อนี้ขอให้พยายามทำความเข้าใจให้มากเป็นพิเศษผมเลยพยายามนึกคิดหรือคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาบรรยายโดยหวังว่าจะให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องที่จะหาอ่านไม่ได้จากหนังสือที่มีอยู่แล้วถ้ามันมีอยู่ในหนังสือแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาบรรยายไปหาอ่านเองก็ได้แต่โดยเหตุที่หนังสือที่มีอยู่นั่นมันก็เป็นไปในลักษณะอื่นแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็พูดกันในลักษณะอื่นไม่พูดกันในลักษณะที่จะให้เข้าใจธรรมะหรือเข้าถึงตัวธรรมะได้นี่คือใจความสำคัญหรือความมุ่งหมายสำคัญของการบรรยายขอให้พยายามทำความเข้าใจให้ได้ในคำบรรยายนั้นๆแม้ว่าท่านจะอ่านหนังสือมาตั้งร้อยเล่มพันเล่มก็ไม่เคยเกิดความคิดว่าธรรมะนั่นคือแผ่นดินไม่อาจจะรู้สึกว่าเราต้องอาศัยธรรมะเหมือนที่เราอาศัยแผ่นดินให้แผ่นดินเป็นธรรมะถ้าขาดธรรมะแล้วก็จะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยก็จะเดือดร้อนคือเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้แม้ว่าคนกำลังมีความทุกข์กันอยู่มากมายก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่สำคัญคือธรรมะก็มีลักษณะเหมือนกับต้นไม้เป็นต้นไม่มีแผ่นดินจะอาศัยมันก็จะต้องเหี่ยวแห้งและตายไปบางท่านอาจจะมาเรียนธรรมะเห่อๆตามเขาไปไม่มองเห็นประโยชน์อันแท้จริงของธรรมะแต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานหรือหรูหรากระทั่งว่ามันมีเกียรติมีเครดิตถ้ามุ่งหมายอย่างนี้ก็ยังยากที่จะมองเห็นว่าธรรมะนี่เหมือนกับแผ่นดินเพราะมันมุ่งอะไรอย่างหนึ่งมากเกินไปถ้าเคยมุ่งอย่างนั้นก็จะควรจะพอกันทีคนจะมองกันใหม่ให้ลึกซึ้งว่าธรรมะนี่เหมือนแผ่นดินเอาไปคิดไปนึกให้มากกว่าที่ผมจะพูดให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ได้ว่าธรรมะนี่มันเหมือนกับแผ่นดินมันจำเป็นข้อที่ธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินก็ได้พูดกันแล้วในวันแรกที่ในวันถัดมาก็ได้พูดถึงข้อที่ว่าเราจะต้องจัดการกับแผ่นดินให้มันถูกต้องนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นหน้าที่เหมือนกับที่ว่าถ้าเราจะอาศัยแผ่นดินเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องจัดการกับแผ่นดินเดี๋ยวนี้เราได้จัดการกับแผ่นดินคือธรรมะอย่างไรบ้าง
ถ้าไม่รู้ความจริงข้อแรกมันก็ยากที่จะปฏิบัติในข้อนี้แม้จะเคยสนใจการปฏิบัติเคยพยายามปฏิบัติแต่ถ้ามันไม่ถูกกับแผ่นดินคือไม่ถูกกับธรรมะมันก็มีผลไม่ได้ดังนั้นในวันนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าหน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่หน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่ก็คือว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะมีผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติแต่แล้วมันกลับเกินค่าสำหรับมนุษย์แม้ว่ามันจะมีผลสมควรแก่การปฏิบัติเท่าไรก็มีผลเท่านั้นหรืออย่างนั้นแต่แล้วผลนั้นมันเกินค่าสำหรับมนุษย์มันมีค่าจนบรรยายไม่ไหวจนต้องจัดเป็นสิ่งที่หาค่ามิได้ไปเสียเลยภาษาไทยเราก็แปลกแต่ภาษาอื่นก็เหมือนกันถ้ามันมีค่าแล้วมีเรื่องมีอะไรมากเกินแล้วก็จะพูดว่าหามิได้มีค่าหามิได้นั่นหมายความว่ามันมีค่าไม่ใช่ไม่มีค่าแต่มีค่าจนวัดไม่ได้คือตีค่ากันไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้กันทุกภาษาก็ให้มองดูในข้อนี้ด้วยว่าธรรมะนั้นให้ผลตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่แล้วผลนั้นกลับมีค่าจนตีราคากันไม่ได้ที่นี่ก็จะพูดถึงหน้าที่ให้ชัดเจนออกไปจนเข้าใจคำว่าหน้าที่ย่อมไม่มีผลตามสมควรแก่หน้าที่ข้อนี้มันมีหลักอยู่ว่าเราต้องทำหน้าที่ให้สมควรแก่หน้าที่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าจะต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมคำว่าให้สมควรนี่มันฟังยากมันมีความหมายเฉพาะหรือบางทีก็ลึกซึ้งเดี๋ยวนี้เราเรียนรู้ธรรมะถึงขนาดจดไว้หลายเล่มสมุดแต่แล้วก็ไม่มีการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมทั้งนี้ก็เพราะว่าแม่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งครัดอย่างเอาเป็นเอาตายมันก็ยังยากที่จะมีความสมควรแก่ธรรมนั้นไม่ต้องกล่าวถึงที่จดไว้ในสมุดหรือว่าอยู่ในคัมภีร์ตำราที่หามาไว้มากมายการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั่นมันก็คงจะมีความหมายเท่ากับคำว่ากระทำอย่างถูกเทคนิคหรือหลักการหรือวิชาการของเรื่องนั้นๆเรามีความรู้แต่ไม่มีการใช้ความรู้นั้นให้ถูกต้องก็เรียกว่าไม่มีเทคนิคในการใช้ความรู้นั้นมันก็ไม่ได้ผลธรรมะนี่ก็เหมือนกันมันมักจะเป็นสักอย่างนั้นเราจึงไม่ได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมะในระดับการกระทำทางจิตด้วยแล้วยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีกคือมันยากมากขึ้นไปอีกจะทำให้เป็นการสมควรแก่ธรรมมันเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักอะไรๆอยู่หลายอย่างมันจึงไม่มีอะไรที่สมควรแก่กันและกัน
มันเข้ากันไม่ได้บ้างหรือบางอย่างมันมากเกินไปบ้างคนที่เคยทำอะไรที่เป็นเทคนิคหรือเป็นวิชาการย่อมจะรู้ดีแม้แต่แม่ครัวที่จะปรุงอาหารก็จะต้องมีหลักการอย่างนี้คือมันจะต้องสมควรแก่ธรรมไม่เชื่อก็ลองให้คนที่ไม่เคยทำครัวทำดูไม่เคยทำครัวไม่เคยเป็นแม่ครัวพ่อครัวไปทำดูมันจะมีอะไรที่ไม่สมควรแก่กันและกันมากอย่างที่ธรรมะมีมากอย่างแล้วยังต้องเนื่องกันเป็นกลุ่มถ้ามันมีอะไรที่มันไม่พอเหมาะพอดีแล้วมันจะจับกลุ่มกันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่สมังคีกันคือไม่มีองค์ประกอบอันสมส่วนแก่กันและกันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยได้ยินกันนักเรียกว่าสมังคีมีองค์ประกอบที่สมส่วนแก่กันและกันพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่ามันมีอะไรที่เป็นเคล็ดหรือเป็นเทคนิคอยู่มากอย่างยาพิสูจน์ก็คือว่าเรามันดีแต่พูดมันดีแต่คิดสำหรับจะเถียงกันจะอวดกันจะแบ่งทับกันแล้วก็วิวาทกันด้วยคำพูดด้วยความคิดด้วยทิฏฐิอย่างนี้แล้วคิดดูเถอะว่ามันจะมีส่วนอันสมกันหรือเข้ากันได้อย่างไรผมเห็นว่าข้อนี้เป็นปัญหาสำคัญอยู่ในเวลานี้นั่นจึงพูดขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษที่หน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงคำว่าหน้าที่แล้วก็แจกหัวข้อของหน้าที่เป็นคร่าวๆรั่วอย่างคร่าวๆไว้คือหน้าที่ตามที่ธรรมชาติกำหนดให้หน้าที่ตามที่พระเป็นเจ้าต้องการหน้าที่ตามที่พระธรรมจะประสิทธิ์ประสาทให้การที่ยกเอาสิ่งสามสิ่งมาพูดพร้อมๆกันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งพระเจ้าอย่างหนึ่งพระธรรมอย่างหนึ่งนี่ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยหรือว่าจำเป็นอยู่ไม่น้อยที่จะต้องพูดพร้อมๆกันอย่างนี้ถ้าผู้ใดสังเกตดูสักหน่อยเท่านั้นก็จะเข้าใจได้ว่าสิ่งทั้งสามนี้โดยหัวใจหรือโดยเนื้อแท้มันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวนี้เราแยกให้ความหมายกันไปคนละทางตามที่ว่าพวกไหนหรือพวกที่ถือศาสนาไหนได้รับคำสั่งสอนให้ยึดถือกันมาอย่างไรความเกี่ยวข้องกันระหว่างสิ่งทั้งสามนี้ได้เคยบรรยายไว้ในที่หลายๆแห่งแล้วก็มีการพิมพ์ไปแล้วด้วยแต่มันก็ยังอาจจะพลาดไปเดี๋ยวนี้อยากจะพูดให้มันรวบรัดสั้นๆว่าธรรมชาตินั่นก็คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของสิ่งทั้งปวงหรือเป็นตัวสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดธรรมชาติก็มีความหมายกว้าง
มีประเภทประจำแนกกันไม่ไว้แต่มีใจความสำคัญก็สักว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นอย่างนั้นที่มันจะไม่เป็นอย่างอื่นจะไม่เป็นอย่างอื่นผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติถ้าใครไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้ใครจะไปแต่งตั้งถอดถอนมันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วตรัสรู้เรื่องที่เกี่ยวกับตัวธรรมชาตินั้นๆเกี่ยวกับกฎของธรรมชาตินั้นๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั้นเนี่ยเกี่ยวกับผลที่ได้รับมาเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติสิ่งสุดท้ายคือนิพพานก็ยังเป็นสักว่าธรรมชาติอยู่นั่นเองและเป็นธรรมชาติโดยความหมายเดียวกันกับสิ่งทั้งปวงคือเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจจะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนให้แก่ใครได้มันมีความอิสระเฉียบขาดอยู่ในตัวมันเองอย่างนี้คำว่าธรรมชาตินี่ถ้าจะกล่าวกันอีกทีหนึ่งก็เป็นคำที่มีลักษณะเป็นไปในทางวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์หากแต่ว่านักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันไม่สนใจกับธรรมชาติส่วนลึกที่เป็นนามธรรมหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับนามธรรมสนใจแต่เรื่องวัตถุกฎเกณฑ์ของวัตถุเพื่อประโยชน์ทางวัตถุแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่เนื้อหนังของตัวเองนั่นจึงรู้ธรรมชาติน้อยในส่วนธรรมชาติทั้งหมดนั่นมันก็มีกฎเกณฑ์คล้ายๆกันคือไปตามธรรมชาติแล้วไม่ยอมให้ใครคนต้องแก้ไขให้ถูกต้องต้องจัดการให้ถูกต้องจึงจะเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าเราจะบังคับเอาได้ตามชอบใจอย่าเข้าใจผิดหลับหูหลับตาว่าการที่เราเอาธรรมชาติต่างๆในแผ่นดินโลกนี้มาใช้ทำรถทำเรือทำอะไรต่างๆนั่นเราชนะมันหรือว่าเราจัดการกับมันได้เปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ให้เข้าใจไว้ทีถือว่ามันเป็นความคิดที่ตื้นเกินไปหรือธรรมดาเกินไปข้อที่ตัวต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติจึงจะได้สิ่งนั้นๆมาตามที่ตัวต้องการนั่นอย่าไปเข้าใจว่าเราชนะมันถ้ามองให้ลึกในธรรมชาติฝ่ายธรรมะฝ่ายนามธรรมนี่แล้วยังจะต้องรู้สึกว่ามันชนะเรามากกว่ามันทำให้เราเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นขี้ข้าของมันในที่สุดเราคิดว่าเราทำลายธรรมชาติหมดสิ้นร่ายร้อลงไปทุกทีแต่คิดอย่างนี้มันคงจะโง่อยู่เกินครึ่งคือธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงได้มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็มันก็ยังอยู่ในรูปของธรรมชาติอยู่นั่นแหละและตัวความเปลี่ยนแปลงนั่นก็ยังเป็นธรรมชาติด้วยเหมือนกันเพราะให้รู้จักคำว่าธรรมชาติในฐานะที่ว่าเป็นสิ่งที่อิสระหรือเด็ดขาดเฉียบขาดมีกฎเกณฑ์อะไรของมันเองมันจึงมีอำนาจเราก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งนี้อย่างใกล้ชิดหรือว่าเกินยิ่งไปกว่าใกล้ชิดเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวร่างกายจิตใจอะไรของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แม้แต่วิญญาณที่เราเรียกกันนั่นมันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองแล้วเราจะไม่สนใจกับธรรมชาติที่กฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรให้ถูกต้องไ
แม้จะพยายามให้สุดความสามารถกระทั่งตายไปก็อาจจะตายเปล่าไม่สามารถเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางจิตใจหรือทางวิญญาณเอาละทีนี้เราก็จะดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าหน้าที่ตามที่ธรรมชาติกำหนดให้นั่นเป็นอย่างไรเราไม่มีเวลาพอที่จะพูดกันในทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเรามีเวลาพอเพียงจะพูดกันเฉพาะที่มันเป็นปัญหาหรือมันกำลังเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรารู้กันหรือยังว่าธรรมชาตินี่ทำให้เราเกิดมาทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดไม่มีเจตนาจะเกิดธรรมชาตินั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดมาใครจะไปมองตื้นๆผิวๆเผินๆว่าเกิดมาเพราะพ่อแม่เพราะความต้องการของพ่อแม่อย่างนี้มันก็ยังถูกแต่ผิวๆธรรมชาติมันอยู่ลึกกว่านั้นมันเป็นเหตุให้พ่อแม่ทำให้เกิดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับที่สุดแล้วอธิบายยากมากแต่ให้รู้เถอะว่าธรรมชาติส่วนจิตใจที่บันดาลอะไรให้เป็นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแปลกประหลาดที่สุดในโลกนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดแล้วก็ไม่รู้จักตัวเราเลยซ้ำไปแล้วธรรมชาติก็จัดการจัดแจงปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้จนเกิดมาเป็นคนมันนั่งกันอยู่ที่นี่อย่างนี้ได้หน้าที่ตามธรรมชาติหรือที่ธรรมชาติกำหนดให้มันก็มีอยู่เป็นธรรมดาหรือว่าตามธรรมชาตินั่นอีกเหมือนกันใครจะไม่รู้ก็ได้ก็ทำผิดธรรมชาติแล้วก็มีทุกข์ไปก็แล้วกันจะแก้ตัวไม่รู้แล้วจะไม่ให้เป็นทุกข์มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้จึงสมควรที่ต้องศึกษาให้มันรู้ธรรมชาติมีหน้าที่ให้เราโดยที่เราไม่รู้ก็เป็นความรับผิดชอบของเราสังหากที่ต้องทำให้มันรู้เพราะธรรมชาติไม่ยอมให้แก้ตัวไม่หลีกเลี่ยงไม่บิดพลิ้วนี่เรียกว่าธรรมชาติให้เกิดขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกตามที่ให้เกิดมานี่เอากันง่ายๆเดี๋ยวนี้ว่าเราเกิดมาก็เป็นอย่างไรบ้างที่เห็นได้ง่ายๆอย่างคร่าวๆแต่จริงที่สุดก็คือว่าทำให้มีวัยคือเวลาที่กำหนดไว้เป็นระยะระยะเรียกว่าวัยวัยเด็กคือเพิ่งเกิดหรือปฐมวัยวัยผู้ใหญ่เกิดได้พอสมควรแล้วเรียกว่ามัชชิมวัยนี่ก็วัยแก่ชรามันจะสิ้นการเกิดแล้วก็เรียกว่าปัจฉิมวัยเมื่อวัยมันต่างกันอย่างนี้หน้าที่มันก็ต่างกันนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัยที่ธรรมชาติกำหนดไว้การปฏิบัติตามวัยนี้ก็มีมากพูดกันไม่หวาดไหวแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดให้มันทุกอย่างทุกประการเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามันเกิดเป็นมนุษย์คือสัตว์ชนิดสูงสุดแล้วมันก็ต้องมีวัยอย่างมนุษย์จะวัยอย่างสัตว์เดรัจฉานในทุ่งนามาเป็นหลักมันก็ไม่ได้แล้วนี่มันเป็นมนุษย์มีปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยซึ่งพอเห็นได้ไม่ยากเลยมันก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเด็กๆจะปฏิบัติเพื่อชีวิตรอดอย่างนี้มันก็ไม่หมด
มันมีหน้าที่สูงกว่านั้นคือต้องปฏิบัติทางธรรมะด้วยเช่นว่าเป็นเด็กให้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ให้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติกระทั่งให้เป็นพุทธมามกะที่ดีของพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้ก็ตั้ง5อย่างแล้วเป็นลูกที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีนี่ใครบ้างที่จะไม่ยอมรับว่าเป็นหน้าที่ถ้าจะไม่ยอมรับก็ได้เหมือนกันแต่แล้วก็ต้องไปเป็นวัวเป็นควายในทุ่งนาทั้งที่มีรูปร่างเป็นคนหรือเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นลิงเป็นเสือเป็นอะไรไปตามเรื่องในเมื่อไม่ยอมรับหน้าที่อันนี้เดี๋ยวนี้ก็ชักจะมีคนไม่ยอมรับหน้าที่อันนี้หรืออย่างนี้ไม่ยอมรับฟังหน้าที่อย่างนี้เป็นบิดเป็นบุตรที่เลวเป็นศิษย์ที่เลวเป็นเพื่อนที่เลวก็มีอยู่มากแม้ในรั้วของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยไปดูเองกันแล้วกันพูดไปมันก็เสียเวลาเพราะเป็นของเห็นได้ง่ายกันอยู่ทุกคนแล้วคอยจำไว้แต่เพียงว่ามัชปฐมมวัยก็มีหน้าที่5ประการนี้ที่นี่มัชชิมมวัยถ้าผู้ใดเป็นไปตามธรรมดาสามัญก็จะต้องเป็นบิดามารดาคือจะต้องมีการสมรสมีการรับผิดชอบอย่างเป็นบิดามารดานี่ก็เกิดหน้าที่ขึ้นมาอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นพ่อแม่เป็นสังฆพ่อแม่ด้วยเหตุที่ว่าทำให้บุตรเกิดออกมาอย่างนี้มันก็ไม่ดีไปกว่าวัวควายกลางทุ่งนาเหมือนกันมันจึงมีหน้าที่อย่างอื่นอีกคือเป็นพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่ดีนั่นถ้าถือตามหลักพุทธศาสนาอย่างน้อยก็จะได้สักสามอย่างคือว่าเป็นอาจารย์คนแรกของลูกแล้วเป็นพระพรหมของลูกแล้วก็เป็นพระอรหันต์ของลูกอย่างน้อยสามคำนี้ควรจะจำไว้แม้ว่าเราจะยังเป็นบุตรแต่ถ้าไปในการข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นบิดามารดาพ่อแม่ที่ดีจะเป็นบุรพาจารย์ที่ดีเพราะไม่มีใครจะเป็นอาจารย์แก่เด็กก่อนพ่อแม่ไปได้ไม่ต้องอธิบายก็เห็นกันอยู่ทุกคนว่าพ่อแม่จะสอนอะไรให้ตั้งแต่นอนแบอยู่ในเบาะมาสอนลึกกว่าครูที่โรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลามันถ่ายทอดอุปนิสัยใจคอกระทั่งถ่ายทอดตัวอย่างเป็นประจำวันนี่เรียกเป็นอาจารย์คนแรกอาจารย์พื้นฐานอาจารย์อันลึกซึ้งถ้าอาจารย์ไม่ดีอาจารย์คนแรกนี่ไม่ดีแล้วลูกก็ดีไปไม่ได้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเป็นพรหมของลูกนั่นหมายความว่าเป็นผู้มีเมตตากรุณาเป็นที่พึ่งพาของลูกอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนนี่ก็ไม่ต้องอธิบายก็เห็นกันอยู่ถ้าไม่เห็นก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่กตัญญูไม่รู้สึกบุญคุณของพ่อแม่บิดามารดามีเมตตากรุณาเหมือนกับพระพรหมตามความหมายของคำว่าพรหมก็เป็นที่พึ่งอาศัยแก่ลูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ในพุทธศาสนาเรียกว่าพรหมและคำสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ก็คือเป็นอาหุนนยบุคคลของลูกคือเป็นพระอรหันต์ของลูก
ป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นแดนให้เกิดบุญตามความหมายของคำว่าพระอรหันต์ผู้เป็นอาหุนนัยยะบุคคลปาหุนนัยยะบุคคลแล้วแต่จะเรียกแต่ใจความสำคัญก็ว่าเป็นบุคคลสูงสุดที่ลูกจะต้องเอาใจใส่แล้วก็ทำให้เกิดบุญแก่ลูกนั่นเองคำว่าเป็นอาจารย์คนแรกก็ดีคำว่าเป็นพรหมก็ดีเป็นพระอรหันต์ก็ดีของลูกเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไม่ใช่ว่าผมจะพูดเอาเองท่านยังได้ตรัสไว้มากกว่านี้แต่นี่เอามาพูดให้ฟังถ้าที่เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดสามคำนี้ก็สำคัญที่สุดแล้วหรือพอแล้วในมัชฌิมวัยมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นบิดามารดาที่ดีถึงขนาดเป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกทีนี้คนมันโง่มันไปหาที่อื่นนู่นหรือไม่รู้ว่าพระพรหมอยู่ที่ไหนพระอรหันต์อยู่ที่ไหนทั้งที่อยู่ที่บ้านอยู่กับตัวคือปฏิบัติหน้าที่ของตนของท่านอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถ้าว่าเราจะยืนยาวจะอยู่มีชีวิตยืนยาวอยู่ไปถึงมัชฌิมวัยมันก็ต้องมันก็ผ่านหน้าที่อันนี้ไปไม่ได้โดยที่ไม่ทำมันต้องทำต้องผ่านไปโดยการกระทำจึงจะเรียกว่าทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎที่ธรรมชาติกำหนดให้อย่างหนึ่งทีนี้ในปัจฉิมวัยจะเป็นคนแก่เป็นคุณปู่คุณตาคุณชวดในก็สุดแท้มันก็ยังมีหน้าที่ที่สูงที่พิเศษประเสริฐยิ่งขึ้นไปสมกับความเป็นคนแก่ไม่ใช่เป็นคนแก่แล้วหลงไหลแล้วงงเงินเงินทำอะไรไม่ได้เป็นภาระแก่ลูกหลานนั่นคนแก่ที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่คนแก่ที่ไม่ยอมรับหลักการในข้อที่ว่าธรรมะนี้เสมอด้วยแผ่นดินถ้าเขายอมรับหลักการอันนี้มาแต่ทีแรกตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วคนแก่นี่จะเป็นคนแก่ที่ยิ่งสมบูรณ์ไปด้วยสติปัญญาแม้ว่าร่างกายจะทุพพลภาพลงไปแต่สติปัญญาก็ยิ่งรุ่งเรืองแจ่มใสไม่หลงไหลเพราะว่ามีธรรมะเป็นแผ่นดินสำหรับอาศัยอยู่ขอให้เอาไปคิดให้ดีๆเผื่อล่วงหน้าไว้เพราะว่าจะต้องมาถึงกับวันหนึ่งในความแก่นั่นอย่าเป็นคนแก่ที่ฟันเฟือนหลงไหลอายุ80ปีแล้วก็ไม่ฟันเฟือนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเมื่อจะปรินิพพานนั่นเป็นสิ่งที่ลึกลับอยู่ซ่อนเร้นอยู่เพราะคนมักจะถือซะว่าถ้าแก่แล้วก็ต้องฟันเฟือนต้องหลงไหลมันปล่อยไปตามธรรมชาติเกินไปจนเป็นคนไม่มีแผ่นดินคือธรรมะสำหรับอยู่ถ้าเขามีแผ่นดินเป็นธรรมะสำหรับอยู่แล้วก็จะอยู่อย่างดีมีอนามัยดีทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณคือทางสติปัญญามันก็เลยไม่ฟันเฟือนก็มีโอกาสที่อยู่เป็นผู้ส่องตะเกียงในทางวิญญาณให้แก่ลูกหลานเป็นที่ปรึกษาหารือหรือแนะนำสั่งสอนในเรื่องที่ลูกหลานยังไม่อาจจะเข้าใจได้เพราะมันเพิ่งเกิดมาคนแก่ทุกคนควรจะได้มีโอกาสเป็นดวงตะเกียงส่องทางวิญญาณให้แก่ลูกหลานจึงจะเรียกว่าได้ทำหน้าที่ตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้อย่างสูงสุดสำหรับความเป็นมนุษย์เอาทีนี้จะตายกันสักทีแล้วก็ให้ตาย
อย่างมีศีลมีศิลปะนี่ใช้คำพูดออกจะนอกแนวไปหน่อยว่าตายอย่างมีศีลแต่มันเป็นความจริงอย่างยิ่งน้อยคนที่จะตายได้อย่างมีศิลปะสำหรับการตายเพราะคนมันโง่ว่าในความตายหรือในการตายนั้นไม่มีศีลหรือจะเอาศีลไปใช้กับความตายไม่ได้แต่อย่างอื่นๆก็ไปใช้ได้ใช้ได้ตามชอบใจหรือเกินไปเสียอีกเรื่องบ้าบอเรื่องทางกามารมณ์เรื่องต่างๆเนี่ยเอาไปใช้อย่างมีศีลแล้วก็ว่ามีศีลแล้วก็เป็นศิลปะที่เลยไปจนเป็นบ้ามันก็ศิลปะของศิลปินสมัยนี้ยิ่งเป็นบ้าคือยิ่งไกลออกไปจากความเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นทุกทีนี่ผมยอมให้เขาด่าผมอย่างนี้ตลอดเวลาศิลปะกำลังบ้ากำลังไกลออกจากไกลออกไปจากความมีประโยชน์ถ้าศิลปะถ้าจริงมันต้องจำกัดอยู่ในวงที่มีประโยชน์อย่างงดงามนี้เราจะตายอย่างงดงามตายอย่างมีศีลตายอย่างที่ในหลักธรรมะถือว่าไม่ตายคือตายอย่างไม่ตายไม่ต้องตายอย่างน้อยก็ต้องตายอย่าให้เลวกว่าสัตว์ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นสัตว์ว่าไอสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยตายไม่เลวเลยคือไม่เป็นปัญหาอะไรมากไม่เป็นความยุ่งยากแก่ใครไม่มีอะไรบ้าบอเหมือนกับมนุษย์สมัยนี้ที่ตายอย่างตายยากตายเย็นตายไม่มีระเบียบตายไม่มีศีล มันจะตายอยู่แล้วมันก็ยังไม่ยอมให้ตายนี่ทำให้ลำบากทำให้ไม่มีระเบียบที่จะตายมันจึงตายไปอย่างไม่มีสติทำกาละอย่างไม่มีสติอย่างนี้เรียกว่าไม่มีศีลพวกหมอก็เป็นต้นเหตุให้คนตายอย่างไม่มีศีล นี่มากขึ้นเพราะรู้กันแต่เรื่องทางวัตถุอย่างเดียวไม่ยอมให้สิ้นสุดเรื่องทางวัตถุให้ไปเข้าไปในเขตของเรื่องทางจิตทางวิญญาณกันเสียบ้างนั่นคนโบราณก็ตายอย่างมีศีลกว่าคนสมัยนี้ซึ่งเจริญด้วยการแพทย์ประเภทที่ทำให้คนตายยากหรือตายอย่างไม่มีสติควรจะร่วมมือเขาได้ตายอย่างมีสติตามแบบโบราณนี่ให้ตายอย่างมีสติอย่างมีศีล นี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับรู้ไว้นี่อย่างธรรมชาติกำหนดไว้ให้มากมายแต่ที่ว่าน่าสนใจก็มีอยู่อย่างนี้เอาละทีนี้หน้าที่ตามที่พระเจ้าพระเป็นเจ้าประสงค์ใช้คำว่าพระเป็นเจ้านี่ให้มันเกิดความหมายขึ้นมาอย่างหนึ่งน่ากลัวน่าเกรงขามหรือน่าสนใจเพราะมีความกลัวนี่ยิ่งขึ้นไปเป็นโวหารสมมติที่จะพูดเพื่อฟังง่ายและมีประโยชน์ชั้นสูงสุดถ้าเราจะมีหน้าที่ตามที่พระเป็นเจ้าประสงค์เราก็ต้องทำตามที่พระเป็นเจ้าต้องการเพื่อได้ไปอยู่ร่วมกับพระเป็นเจ้าเป็นอย่างนิรันดรเมื่อพูดว่าพระเป็นเจ้าในกรณีอย่างนี้ก็หมายความว่าพระเป็นเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่เก้ไม่ใช่พระเจ้าเก้เหมือนที่ถือกันโดยมากถ้าเป็นเจ้าที่แท้จริงมันก็จะต้องเล็งถึงกฎของธรรมชาติก่อนสิ่งอื่นแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจำนวนหนึ่งประเภทหนึ่งไม่เข้าใจคนฉลาดก็จึงพูดว่าในรูปของพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าก็มีลัทธิตายตัวเป็นด็อกมาอย่างที่เขาเรียกกันในโวหารศาสนาคือบทบัญญัติตายตัวไม่ให้แย้งไม่ให้วินิจฉัยอะไรกันอีกแล้วว่าต้องปฏิบัติตามพระเจ้าเพื่อไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าเป็นนิรันดรถ้าพูดอย่างศาสนาคริสเตียนอย่างพระเยซูตรัสว่าให้สละชีวิต
แล้วก็จะได้ชีวิตหมายความว่าสละชีวิตอย่างธรรมดาสามัญเสียเพื่อไปเอาชีวิตนิรันดรซึ่งไม่ตายอยู่ตลอดเวลาชีวิตธรรมดาคืออย่างที่คนธรรมดาเขามีก็มัวเมาโดยเรื่องตาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพระอันนี้แล้วก็เห็นแต่แก่สิ่งเหล่านี้นี่คือชีวิตธรรมดาอย่างนี้มันเป็นชีวิตที่ตายอยู่ตลอดเวลาถ้าใครฟังไม่เข้าใจก็อย่าโทษผมเลยโทษตัวเองดีกว่าที่มันสนใจเรื่องอย่างนี้น้อยเกินไปคือไม่เข้าใจคำพูดที่ว่าชีวิตชนิดที่ตายอยู่ตลอดเวลามันก็จะได้แก่บุตุชนคนหนาไปด้วยกิเลสที่หลงไหลอยู่แต่ในกองทุกข์หรือในเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เรียกคนที่มันตายอยู่ตลอดเวลาจำนวนศาสนาก็ใช่อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสเตียนคำว่าตายหมายความว่ามันผิดหมดแล้วก็มีกิเลสมีความทุกข์ต้องสละชีวิตธรรมดาอย่างนี้เสียจึงจะได้ชีวิตที่ไม่ตายคือเป็นนิรันดรพูดโดยอุปมาก็ว่าเหมือนกับว่าไปรวมสละโลกอย่างนี้เสียแล้วไปอยู่รวมในโลกเดียวกับพระเป็นเจ้ารวมกับพระเป็นเจ้าถ้าเราจะมีตัวอย่างของตัวเวลานี้คือตัวของกิเลสนี่มันก็เข้าไปรวมกับพระเป็นเจ้าไม่ได้มีอาการเหมือนอย่างว่าเอาน้ำกับน้ำมันไปเขย่ามันรวมกันนี่มันไม่รวมกันได้ถ้าว่าบุตุชนมันจะมีตัวอย่างของบุตุชนมันก็ไม่อาจจะไปรวมกันกับตัวของพระเป็นเจ้าได้นี่ก็พูดอย่างมีตัวสมมติเอาธรรมะหรือสภาวะที่เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นๆว่าเป็นตัวมีตัวอย่างของตัวก็ไม่มีวันที่จะไปรวมกันกับตัวของพระเป็นเจ้าได้หน้าที่ตามที่พระเป็นเจ้าคือสิ่งที่เราสมมติขึ้นเป็นสถาบันอันหนึ่งจึงยอมรับกันทั้งโลกนี่เราจะต้องทำอย่างไรหน้าที่นั้นต้องทำตามพระเป็นเจ้าเพื่อได้ไปอยู่รวมกับพระเป็นเจ้าให้สลัดของเลวๆนี่ออกไปเสียแล้วก็จะได้ของดียิ่งขึ้นไปจนดีที่สุดหรือสูงสุดพูดให้สั้นกว่านั้นก็ว่าสลัดตัวอย่างกิเลสนี่เสียแล้วก็ไปมีตัวอย่างที่ไม่มีกิเลสเพราะของสองอย่างนี้มันตรงกันข้ามมันรวมกันไม่ได้แล้วทีนี้ต่อไปอีกก็คือว่าตามที่หน้าที่ตามที่พระธรรมจะประสิทธิ์ประสาทให้เมื่อพูดอย่างนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าผมหมายถึงพระธรรมในพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นในประเทศอินเดียที่มันเครือเดียวกันกับพุทธศาสนาซึ่งมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันน่าจะไม่อยู่ในระดับเดียวกันหรือปฏิบัติไม่เหมือนกันโดยกิริยาอาการแต่มุ่งหมายอย่างเดียวกันก็เรียกว่าธรรมในภาษานั้นแล้วพอมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าพระธรรมเรียกว่าพระธรรมยังไม่จูใจเราเติมเข้าไปอีกว่าพระธรรมเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจนไม่รู้จะภาษาคำไหนมาพูดให้มันสูงสุดให้มันสมแก่ใจที่เคารพและนับถือได้เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าพระธรรมเฉยๆก็พอตามที่พระธรรมจะประสิทธิ์ประสาทให้จะเรียกว่ากฎธรรมชาติหรือจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้แต่นี่ในศาสนาอย่างพุทธศาสนานี่ไม่นิยมเรียกอย่างนั้นก็เลยเรียกว่าพระธรรมอย่างว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็พระธรรมคือแผ่นดินนั่นแหละพระธรรมคือแผ่นดิน
ไปเสียทุกระดับตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดจนกระทั่งระดับสูงสุดธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ต้องการให้ใครหนีโลกทิ้งโลกหนีโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะคนนั้นมันหลับตาพูดมันโง่มันไม่รู้ว่าทิ้งโลกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์มันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมไม่ได้ต้องการให้คนเราหนีโลกไปไหนแต่ต้องการให้อยู่ในโลกนี้อย่างที่มีชัยชนะคือไม่เป็นผู้แพ้ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่น่าปรารถนานั่นก็ไม่ต้องหนีไปไหนให้ต่อสู้อย่างให้ชนะให้จนได้ในที่สุดมันจะไม่ต้องพูดว่าหนีโลกหรือหนีอะไรมันมากมายนักสมมติว่าจะออกมาบวชอย่างนี้มันก็ยังอยู่ในโลกโดยวิธีหนึ่งที่จะชนะโลกให้ได้เพราะคำว่าโลกนี่มันหมายถึงกิเลสหรือความโง่ความไม่รู้ความอะไรต่างๆที่มันติดอยู่ในจิตใจนั่นมาบวชที่วัดมันก็มาเป็นโลกที่วัดนี่อีกไปนั่งอยู่ในถ้ำในป่าคนเดียวมันก็มีโลกติดอยู่ในใจนั่นแหละมันหากแต่ว่าสถานที่สงัดสงบนั่นในบางกรณีนะไม่ใช่ทุกกรณีมันช่วยสะดวกในการที่จะต่อสู้กับกิเลสที่ต่อสู้กับโลกจนเอาชนะโลกให้ได้นั่นขอให้ถือเป็นหลักเสียทีว่าอย่าพูดถึงการหนีโลกกันให้มันเสียเวลาเลยพูดกันแต่ว่าจะเอาชนะโลกได้อย่างไรแล้วจะได้ไม่ต้องลำบากต้องไม่เที่ยวหนีไอ้คนหนีนี่มันลำบากมันมีความทุกข์หรือมันเป็นคนแพ้พระธรรมในพระพุทธศาสนาจะประสิทธิ์ประสาทสติปัญญาความรู้อะไรให้ชนิดที่ว่าสัตว์ไม่ต้องพ่ายแพ้แก่โลกหรือสิ่งต่างๆในโลกหรือวิสัยโลกอีกต่อไปนั้นเราต้องยอมรับหน้าที่อันนี้โดยสนองความประสงค์อันนี้ที่เราต้องยอมรับหน้าที่ที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีชัยชนะที่ได้มองทางหนึ่งการทำอย่างนั้นมันก็เหมือนกับการพัฒนาไอ้สิ่งต่างๆซึ่งอยากจะเรียกว่าธาตุต่างๆที่มีอยู่แล้วในตัวเราให้เป็นผลิตผลอันสูงสุดตามที่มันจะเป็นได้คำว่าธาตุในพุทธศาสนามีความหมายเฉพาะในพุทธศาสนาไม่ใช่ธาตุอย่างที่เรียนกันทางฟิสิกส์เคมีอะไรทั้งนั้นนะก็ไปหาเรื่องธาตุในพุทธศาสนาอ่านโดยละเอียดในที่นี้จะพูดถึงแต่เพียงว่ามันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเนี่ยมันจะปรุงขึ้นเป็นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจแล้วก็มีธาตุภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับภายในคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปฏิภาธาตุธรรมารมณ์ก็ยังมีกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุยังมีสุขธาตุทุกขธาตุโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุเนี่ยเป็นธาตุพื้นฐานอย่างนี้ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนต่อเมื่อได้เหตุได้ปัจจัยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยธาตุเหล่านี้มันจะปรุงตัวเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นอะไรขึ้นมา
ถ้าเป็นไปในทางผิดเป็นบาปเป็นอกุศลก็เรียกว่าไปในทางต่ำทางเลวถ้าเป็นไปในทางถูกต้องมีญาณมีสติปัญญาดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าเป็นไปในทางสูงนั้นธาตุต่างๆที่มีอยู่ในมนุษย์มากมายนับไม่ไหวนี่มันเหมือนกับวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในตัวคนต้องพัฒนามันให้สูงขึ้นมาคือ develop มันให้สูงขึ้นมาให้เป็นผลผลิตในอันดับสุดท้ายระยะสุดท้ายที่มีค่าสูงสุดตามที่มันจะเป็นได้อย่างร่างกายนี่จะใช้มันทำอะไรจะใช้มันทำหน้าที่เพียงเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นมันจะสูงไปได้ถึงไหนควรจะให้มันได้โอกาสเป็นสิ่งที่ทำอะไรได้มากกว่านั้นภาษาศาสนาเขาใช้คำว่าให้ร่างกายนี้ได้เป็นวิหารของพระเจ้าถ้าพูดอย่างเราพูดกันว่าให้ร่างกายนี้มันเป็นโรงงานของพระธรรมคือให้มีพระธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนาหรือผลิตให้ธาตุอย่างธรรมดาต่างๆนี่ให้มันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงขึ้นมาจนเป็นมรรคผลนิพพานนิพพานก็เรียกว่าธาตุนิพพานธาตุสัพปาทิเสสะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนี่มันก็สักว่าธาตุแต่ว่ามันไม่ปรากฏเพราะมันยังไม่ได้ไม่ถูกผิดไม่ถูกพัฒนาเราทำให้ปรากฏแก่ใจมันก็มาเป็นในสิ่งใหม่ที่ว่าปรากฏแก่ใจนี่สรุปความสั้นๆว่าในร่างกายของคนเราที่ยาวสักวาหนึ่งนี้เท่านั้นและยังเป็นอยู่ยังไม่ตายมีวัตถุดิบมีแมทีเรียลต่างๆนี่ครบถ้วนที่จะพัฒนาหรือปรุงให้มันเป็นผลิตผลสูงสุดเป็นมรรคผลนิพพานได้เพราะยอมรับหน้าที่อันนี้สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าธรรมะนั้นเสมอได้แผ่นดินจะได้เป็นที่ตั้งที่อาศัยสามารถทำให้มีนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้และมีตลอดเวลาเพื่อให้มีความเย็นไม่เป็นทุกข์จึงเป็นความหมายของคำว่านิพพานจะเป็นนิพพานระดับไหนก็ตามใจก็ต้องเป็นนิพพานอย่างชั้นต้นๆไปก่อนคือยังไม่จริงยังกลับไปกลับมาได้คือยังต่ำอยู่ให้ปรากฏที่นี่เดี๋ยวนี้รักษาไว้ตลอดเวลาและนิพพานนั้นก็จะค่อยคงรูปอยู่ตัวไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นครั้งแรกเราไม่มีสติสัมปชัญญะพอก็รักษาไว้ไม่ค่อยได้ล้มลุกลุกคลานไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าคนประเภทหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกับความเย็นเลยมันร้อนตลอดเวลาถ้ารู้จักความเย็นได้บ้างเมื่อไรก็เรียกว่ามีนิพพานเพราะคำว่านิพพานแปลว่าเย็นความหมายเกี่ยวกับคำนี้ผมก็ได้เคยบรรยายไปมากแล้วก็ได้พิมพ์ไปมากแล้วเหมือนกันมันหมายความว่าอย่างไรนิพพานของฐานไฟก็มีนิพพานของสัตว์เดรัจฉานก็มีนิพพานของมนุษย์ก็มีหลายระดับนับตั้งแต่ครั้งที่ยังโง่เง่าอยู่เอากามารมณ์เป็นนิพพานต่อมาเอาฌานสมาบัติเป็นนิพพานต่อมาถึงยุคพระพุทธเจ้าก็เอาความที่หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นนิพพานนี่มันมีให้เลือกหรือมันมีต่อรองกันมีสำหรับให้ต่อรองกันหาตาที่ความสามารถจะมีอยู่ในเวลานี้อย่างไรแล้วออกมาให้ได้รักษาไว้ให้มันติดต่อกันไปอย่าให้มันขาดตอน
ในที่สุดมันก็จะเป็นในความเย็นที่ตายตัวที่ไม่เปลี่ยนกลับเป็นความร้อนนี่เป็นหน้าที่อันหนึ่งที่มนุษย์เราควรจะทำจะได้สมกับคำว่าเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่ามีใจสูงมนะอุตสยะมนุษย์มนะอุตสะเรียกตามองก็แปลว่ามีใจสูงแม้ทางไงไวยากรณ์จะแปลกันว่าเหล่าคอแห่งพระมนูพระมนูก็มีใจสูงอยู่นั่นแหละนั้นผู้ที่จะเป็นเหล่ากอของพระมนูคือต้นกำเนิดของมนุษย์ก็ต้องมีใจสูงด้วยกันทุกคนจึงจะเป็นมนุษย์เนี่ยหน้าที่ตามที่ธรรมะหรือพระธรรมนี่จะประสิทธิ์ประสาทให้แก่เราเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ขอให้ช่วยไปคิดนึกดูดีไม่ต้องหนีโลกเพราะว่ามีหน้าที่ที่จะเอาชนะโลกเพื่อจะชนะให้ได้ก็ต้องพัฒนาธาตุต่างๆที่ยังไม่มีค่านี่ให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาอย่าใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสักว่าเรื่องกามารมณ์เรื่องกามจนกระทั่งหน้าวข้าวลงไปทั้งสามอย่างหน้าที่ทั้งสามอย่างนี้คือหน้าที่ตามที่ธรรมชาติกำหนดก็ดีตามที่พระเป็นเจ้าจะประสงค์ก็ดีตามที่พระธรรมจะประสิทธิ์ประสาทให้ก็ดีมันคือสิ่งเดียวกันแต่การที่แยกพูดอย่างนี้ก็เหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยแก่ถิ่นที่ในความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกนี้ซึ่งมันมีต่างๆกันเราคนไทยก็ได้รับวัฒนธรรมคือศาสนานี่มาจากหลายทิศหลายทางหลายยุคหลายสมัยคือหลายศาสนานั่นเองถ้าปรับเข้ากันไม่ได้เอามาสำหรับทะเลาะวิวาทกันแล้วก็จะวินาศด้วยความโง่ของตนเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ศาสนาทำให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของคนโง่ทำเอาเองเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากศาสนาไหนหมดในโลกนี้หน้าที่สำหรับคนเรามันมีอย่างนี้เราต้องทำหน้าที่นี้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่หน้าที่อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นและสิ่งนั้นมันมีค่าเกินค่าสำหรับมนุษย์จะตีราคาได้เห็นว่าจะได้มีความถูกต้องไปหมดนับตั้งแต่เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นสิทธิดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนมนุษย์ทุกคนอันนี้กระทั่งเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นคนแก่ที่เป็นดวงประทีปก็ตายอย่างมีศีลไม่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าหรือชีวิตนิรันดรหรือพระนิพพานก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็ที่นี่เดี๋ยวนี้ตลอดเวลาที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นิรันดรที่เราเห็นอยู่ง่ายๆก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้เมื่อที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรได้รับผลอย่างไรถ้าสมมติว่าตายไปแล้วมันจะมีโลกมีอะไรอีกมันก็คงได้อย่างเดียวกันปัญหาสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าจัดการที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้ถูกต้องอนาคตมันก็จะหมดปัญหาไปเองคือมันจะได้เหมือนกันแต่เราทำความดีจนไม่ตกนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้นะถึงตายไปแล้วถ้านรกมีมันก็ไม่มีตกนรกอีกเอาละในที่สุดนี้ก็อยากจะทักซ้อมความเข้าใจของตัวเองด้วยกันทุกคนเพื่อจะถามว่าเรากำลังเป็นอย่างไร
ในเวลานี้เรากำลังเป็นอย่างไรไม่ต้องการคำตอบที่ว่าเป็นนักเรียนเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาหรือเป็นอะไรทำนองนั้นต้องการจะทราบภาวะจิตใจในภายในหรือสถานะทางวิญญาณทางสติปัญญาที่แท้จริงนั่นมันกำลังเป็นอย่างไรเรากำลังคิดอย่างไรจึงทำอย่างนี้กำลังขวนขวายอย่างนี้เพราะเราคิดอย่างไรจะได้เป็นเครื่องทดสอบตัวเองว่ามันสูงหรือต่ำหรือมันถูกกี่มากน้อยถ้าเราขยันคิดหรือพิจารณาทบทวนอยู่ว่าเรากำลังเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรากำลังมีสภาพทางจิตอย่างไรกำลังคิดอย่างไรรู้จักตัวเองว่าเกิดมาทำไมหรือเปล่าถ้ารู้จักหรือรู้มีคำตอบว่าเกิดมาทำไมก็ดูดีก่อนว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องมันถูกถึงที่สุดหรือเปล่าถ้าจะถามว่าเกิดมานี่จะได้อะไรถ้ายังตอบไม่ได้ก็มันหมายความว่ายังมืดมืดยิ่งกว่าคนตาบอดเดี๋ยวนี้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกหรือเปล่ารู้จักอย่างถูกต้องหรือเปล่าโลกในความหมายทางภาษาคนมันก็ถึงหมายแผ่นดินหมายถึงแผ่นดินและสิ่งต่างๆที่กำลังระส่ำระสายกันอยู่ในโลกนี้เรียกว่าโลกภาษาคนหรือโลกภาษาธรรมนั่นเล็งถึงโลกที่มีความสงบด้วยธรรมหรือจะเอากันอีกทีหนึ่งให้มันง่ายกว่านั่นกว่าโลกภาษาคนหมายถึงเปลือกข้างนอกไอ้โลกภาษาธรรมนั้นหมายถึงจิตใจหรือวิญญาณที่ข้างในอยู่ข้างในแล้วเราจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าโลกนี้อย่างถูกต้องดีแล้วหรือยังเรารู้เรื่องต่างๆรู้เรื่องสิ่งต่างๆทุกระดับหรือเปล่าเช่นเรื่องโลกเป็นต้นนี่ยังมีระดับที่เป็นวัตถุระดับที่เป็นจิตใจสถานะทางจิตใจแล้วยังมีระดับวิญญาณหรือสติปัญญาทิฏฐิความคิดความเห็นซึ่งจะจำง่ายๆก็ต้องพูดว่าทางกายทางจิตทางวิญญาณอย่างน้อยที่สุดต้องรู้จักปัญหาทางกายคือร่างกายของเราไม่เป็นปกติสุขแล้วก็รู้จักเรื่องทางจิตคือจิตของเราไม่มีสมรรถภาพเป็นจิตที่อ่อนสมรรถภาพก็เรื่องทางวิญญาณก็คือมีสติปัญญาความคิดเห็นถูกต้องมองเห็นส่วนลึกปัญหาทางวิญญาณเป็นปัญหาสุดท้ายที่แก้กันไม่ค่อยจะได้เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณรู้จักแต่เรื่องร่างกายกับจิตนี่มันยังไม่พอเรื่องที่สูงกว่านั้นผมไม่เรียกว่าเรื่องทางวิญญาณเพราะไม่มีคำอื่นจะเรียกไม่มีความรู้จะไปเรียกมันก็ขอเรียกว่าเรื่องทางวิญญาณไว้ทีก่อนทางกายหมายถึงเนื้อหนังทางจิตหมายถึงไอ้จิตที่เป็นตัวคิดนึกไอ้ทางวิญญาณหมายถึงสติปัญญาหาความคิดเห็นที่มันถูกต้องเอาล่ะในที่สุดก็อยากจะพูดแต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้เห็นด้วยกับคำพูดที่ใช้เป็นชื่อของคำบรรยายชุดนี้ว่าธรรมะเป็นแผ่นดินเห็นด้วยหรือเปล่าคือเห็นจริงหรือเปล่าจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมะให้มันถูก
ถูกเรื่องถูกราวถูกวิธีถูกวัตถุประสงค์เดี๋ยวนี้ดูจะเป็นเรื่องตื่นตูมกันซะมากที่นั่นมีกลุ่มพุทธศาสตร์ที่นี่ก็ต้องมีกลุ่มพุทธศาสตร์ที่โน่นก็ต้องมีกลุ่มพุทธศาสตร์มันก็ถูกแล้วแต่ถ้าทำอย่างตื่นตูมตื่นอะไรตื่นเต้นตื่นตูมนี่มันก็ไม่ไหวบางทีว่าอยากจะพูดว่ายังหลับตาตื่นตูมไปซะอีกตื่นตูมทั้งลืมตานี่ก็ยังชั่วนี่กลัวมันจะเป็นยังหลับตาตื่นตูมมาศึกษาธรรมะพุทธศาสนาอะไรต่างๆอย่างที่บอกตัวเองว่ามันรู้ราที่สุดนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเลิกคือเลิกอาการอย่างนี้เสียต้องมีสติสัมปชัญญะมีใจคอสงบระงับทำสิ่งเหล่านี้ด้วยลืมตาเนี่ยเรียกว่าลืมตานะครับมีความหมายคือสติสัมปชัญญะความไม่ประมาทหรือจะเรียกว่าความรู้เท่าถึงการก็ได้นี่คือคำบรรยายในวันนี้สรุปใจความได้ว่าเราจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกตรงตามที่อะไรก็ได้ที่เราจะยึดถือเอาเป็นหลักเราจะถือหลักธรรมชาติก็ได้เป็นวิทยาศาสตร์ดีจะถือว่าเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าก็ได้มันคลั่งดีมันศักดิ์สิทธิ์ดีมันเป็นเรื่องของศาสนาประเภทที่มีความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจไปในทางที่ดีแต่ถ้าถืออย่างพุทธบริษัทแล้วใช้คำว่าธรรมะคำเดียวพอมีความหมายกว้างขวางจนบรรยายไม่ไหวรู้จักสิ่งเหล่านี้ถึงที่สุดแล้วจะเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่เขาจะตกแต่งระดับประดามันให้แปลกออกไปตามสมควรแก่กาลเวลายุคสมัยหรือถิ่นประเทศนะก็สุดแท้เธออย่าไปยึดมั่นในส่วนนั้นมายึดว่ามาถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดอย่างรีบด่วนคือว่าดูตัวที่ตัวเองกำลังเป็นอย่างไรจะแก้ไขมันอย่างไรรีบทำเสียให้เสร็จทันเวลาเพราะว่าหน้าที่ย่อมมีผลสมควรแก่หน้าที่แล้วผลนั้นมีค่าเกินกว่าที่มนุษย์จะตีค่าได้การบรรยายวันนี้สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนี่ยังไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังบรรยายมันกว้างเกินไปปัญหาที่เกี่ยวกับวิ่งตามธรรมานาปานสติในขั้นวิ่งตามใครมีปัญหาอย่างไรบ้างหรือว่าไม่ได้ไปทำกันเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าไปพยายามทำกันบ้างก็คงจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนั่นแหละธรรมดาที่สุดเลยที่ว่าจิตใจจะหนีแอบหนีไปเช่นนั้นเป็นธรรมดาที่สุดก็ไม่ไปคิดในทางที่ว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคร้ายแรงอะไรนักมันเป็นธรรมดาของเรื่องที่แรกทำลงมือทำเป็นอย่างนั้นเองถ้ามันหายไปก็ทำให้มันแรงขึ้น ถ้ามันฟุ้งซ่านมันก็คิดให้ถูกว่าเรากำลังทำอย่างนี้ เราไม่มีคือไม่เอากับสิ่งนั้นกำหนดทำการกำหนดให้แรงขึ้นหนักขึ้นมันก็ป้องกันความฟุ้งซ่านได้
นี่หมายถึงความฟุ้งซ่านตามธรรมดาถ้าฟุ้งซ่านเพราะต้นเหตุอย่างอื่นเป็นพิเศษก็ต้องไปจัดการกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะฟุ้งซ่านตามธรรมดาก็หมายความว่าแก้ได้โดยการเพ่งลงไปที่นิมิตสำหรับกำหนดนั้นให้แรงขึ้นกว่าเดิมเราหายใจนี่หายใจแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อกำหนดง่ายขึ้น นี่เราฟุ้งซ่านตามธรรมดาเพราะว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นพอถูกบังคับเข้าถูกจับมาอยู่ในการควบคุมมันก็ดิ้นรนเรื่องฟุ้งซ่านตามธรรมดาอยากจะสรุปคำตอบพันสนออย่าไปรูปไปจี้กับมันตั้งใจทำนี่ให้มันหนักยิ่งขึ้นไปอีกให้มันแรงยิ่งขึ้นไปอีก อย่าไปเห็นเป็นของประหลาดหรือท้อถอยกำหนดไม่ได้ฟุ้งซ่านบ้างหายไปเสียบ้างอะไรเป็นของธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนถ้าจะพบคำตอบหรือทางออกได้เองไม่ต้องกลัวเอาใครมีอะไรอีกไม่มี เป็นผู้หมดปัญหาคือเป็นผู้รู้คำว่าหมดปัญหานี่เขาใช้สำหรับเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นผู้หมดปัญหาโดยแท้จริงนอกนั้นจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จักปัญหาก็เลยคิดว่าหมดปัญหาหมดปัญหากับพิธีประชุม